เจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะสร้างเสื้อคอปีนแขนต่อตัดต่อย้วยปลายแขนนะคะเสื้อตัวนี้นะคะตรงแขนก้อยเคยลงให้ดูแล้วนะคะวิธีทำแขนแต่จะเป็นแบบวิธีรูดต่อปลายแขนอยู่ที่ EP 196นะคะแขนตัวนี้จะทำได้2แบบแต่ถ้าในตัวแบบหน้าปกเลยเขาจะต่อย้วยการวางผ้าลูกไม้อะมันจะมีปัญหาเรื่องตรงเชิงนะคะเราจะต้องใช้วิธีเสาะดอกไม้มาต่อตรงแบบย้วยนะคะเราก็ใช้วิธีตัดต่อแขนรูดธรรมดานะคะเราจะได้เชิงลูกไม้โดยที่เราไม่ต้องเสาะดอกก็คือเพื่อนๆก็ไปดูที่ EP 196นะคะวิธีสร้างแขนตัวนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างทั้งตัวเสื้อแล้วก็แขนนะคะแบบต่อย้วยนะคะตรงแขนไปดูการสร้างเราสร้างแพทเทิร์นเสื้อพอดีตัวขึ้นมาก่อนนะคะดูที่ EP 192นะคะสร้างแพทเทิร์นเสื้อพื้นฐานเข้ารูปพอดีตัวนะคะสร้างขึ้นมาก่อนแล้วก็สร้างแขนขึ้นมาพื้นฐานเราขึ้นมาเลยนะคะดูที่ EP 57นะคะการสร้างแขนเสื้อมาเริ่มเลยค่ะเราสร้างเสื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยปรับไหล่ให้เรียบร้อยนะคะปรับไหล่ให้เรียบร้อยปิดเกล็ดทรงเลยนะคะชิ้นหลังชิ้นหน้าสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเราปรับไหล่เรียบร้อยนะคะตรงคอด้านหลังด้านหน้าทีนี้ชิ้นหน้าเราก็จะเก็บทรงนะคะตัวนี้จะเป็นเสื้อซิปหลังนะคะซิปหลังเก็บเลยค่ะเก็บเกล็ดทุกส่วนเราจะมาแปลเสื้อแล้วนะคะเก็บเกล็ดที่เราสร้างเอาไว้นะคะถ้าเราสร้างเกล็ดตรงไหล่เอาไว้ตรงจุดนี้เราก็เก็บไปด้วยนะเราปิดไปเลยแต่ไม่ต้องปิดคอนะคะแต่ไม่ต้องปิดคอนะเราปิดตรงไหล่ตรงนี้ที่เราสร้างตัวเสื้อขึ้นมาที่มีเกล็ดนะคะเราปิดเลยในส่วนของชิ้นหน้าต่อมาเราจะมาทำคอปีนเราจะมาแปลงคอนะคะตรงเส้นคอตรงฐานคอตรงจุดนี้นะคะตรงฐานคอวัดขึ้นมาตรงเส้นฐานคอจากจุดนี้ขึ้นมานะคะ2เซนวัดขึ้นมา2เซนนะคะ2เซนจากเส้นฐานคอตรงนี้วัดขึ้นมา2เซนตรงจุดเส้นคอตรงนี้เราตีเส้นฉากขึ้นไปด้านบนนะคะเส้นฉากขึ้นไปด้านบนวัดจากจุดคอตรงนี้นะคะที่เราตีเส้นฉากขึ้นมานะคะ1เซนครึ่งค่ะ1เซนครึ่งนะคะติ๊กเอาไว้ติ๊กเอาไว้จากจุดคอวัดออกไปนะคะ3เซนนะคะจากจุดนี้วัดออกไป3เซนติ๊กเอาไว้นะคะจุดนี้วัดขึ้นมา1เซนครึ่งจากจุดนี้วัดออกไป3เซนจากเส้นคอวัดขึ้นมาทางวัดขึ้นมานะคะ2เซนต่อมาเราจะโค้งคอโค้งเป็นคอกลมเลยนะคะวางเลยนะคะนี่ค่ะเราวางไว้ก่อนนี่ค่ะเราขีดเส้นบางๆไว้ก่อนนะคะจากจุดนี้ใช้ไม้บรรทัดโค้งจากจุดที่เราขีดเส้นนะคะวางโค้งจุดนี้นี่ค่ะถ้าเราขีดเส้นตรงเขาก็จะแลดูไม่สวยเราใช้เส้นโค้งเอานะคะใช่ไหมมุมไม้บรรทัดโค้งของเราหัวนกแก้วเราหรือว่าไม้บรรทัดโค้งก็ได้นี่ค่ะวางให้ได้ระดับนะนี่ค่ะให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้ต่อมาจากจุดนี้และจุดนี้เราจะแบ่งครึ่งนะคะเราจะแบ่งครึ่งนี่ค่ะโค้งเลยตัวนี้ได้อยู่ที่10เซนโค้งคอตรงนี้ได้ที่10เซนเราจะแบ่งครึ่งก็คือ5เซนนี่ค่ะเราคือ5เซนนะคะ5เซนอยู่ตรงนี้แล้วเราตีจากมุมเส้นคอตรงนี้ที่เป็นเส้นฉากเห็นไหมคะตรงคอที่เป็นมุมฉากคอตรงนี้5เซนถูกต้องไหมคะนี่ค่ะเราตีเส้นลงไปเลยเราจะทำเกล็ดนะคะตีเส้นลงไปตีเส้นลักษณะนี้ต่อมาในส่วนของเกล็ดที่เราจะอยู่ตรงกลางให้วัดจากจุดนี้มาเท่าไหร่จากจุดนี้มาจุดนี้เท่าไหร่4เซนจากจุดนี้มา4เซนเราจะวัดจากจุดคอที่เราวาดลงไป4เซน
นะคะจากจุดนี้วัดลงไปว่ากี่เซนก็วัดจากจุดนี้ลงไปก็กับ4เซนตีเส้นติ๊กเอาไว้เราจะทำเกล็ดนะคะเกล็ดจะยาวอยู่ที่8เซนนะคะ8ถึง10เซนนะคะว่าจากจุดนี้ลงไป8ถึง10เซนนะคะนี่ค่ะจากคอที่เราโค้ง8ถึง10เซนประมาณนี้จงกึ่งกลางที่เราจุดเอาไว้ตรงเส้นนี้เราจะทำเกล็ดอยู่ที่1เซนเราจะแบ่งครึ่งข้างละครึ่งเซนนะคะนี่ค่ะเกล็ดจะใหญ่อยู่ที่1เซนเราจะแบ่งครึ่งข้างละครึ่งเซนเท่าๆกันนี่ค่ะแล้วเราตีเส้นนี่ค่ะหาเส้นคอด้านบนเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้นะะเกล็ดจะยาวอยู่ที่8เซนถึง10เซนจากจุดนี้ลงไปนะคะจากจุดนี้วัดลงมาถึงจุดนี้เท่ากับจำนวนที่จากจุดนี้มา4เซนแล้วก็วัดจากจุดนี้ลงไปเท่ากับ4เซนเช่นกันนะคะของเพื่อนๆวัดได้เท่าไหร่ก็คือทำตามอย่างที่ก้อยบอกนะคะวัดจากจุดนี้มาโค้งมาได้กี่เซนเราแบ่งครึ่งแล้วตีเส้นที่เราแบ่งครึ่งหาเส้นฉากขอตรงนี้ตีเส้นลงไปนะคะเราจะเกิดเส้นเกล็ดแบบนี้นะคะไปต่อนะคะตรงชิ้นหน้าเราได้แล้วนะคะชิ้นหน้าเราได้แล้วในส่วนของขอบปีนต่อมาเราจะมาทำชิ้นหลังนะคะเรามาทำชิ้นหลังนี่ค่ะเรามาทำชิ้นหลังนำชิ้นหลังที่เราปรับไหลแล้วเรียบร้อยพับตรงเส้นไหลนะคะพับตรงเส้นไหลชนกันนะคะเส้นคอฐานคอเส้นเดิมวางชนกันนี่ค่ะเราเช็คก่อนรักแร้เราพอดีกันไหมนี่ค่ะตรงนี้ให้ตรงกันนะรักแร้เราพอดีไหมโอเคไหมตรงส่วนของแขนนะคะพอดีหรือยังโค้งสวยงามหรือยังอันนี้ได้แล้วเราวางออกมานะคะชิ้นหลังฐานคอของเราทั่วไปปกตินะคะนี่ค่ะเราตีเส้นตรงขึ้นมานะคะเราตีเส้นตรงขึ้นมาวัดจากเส้นตรงขึ้นมา2 1เซนเท่ากับตัวนี้วัดจากเส้นตรงขึ้นมาเท่ากับชิ้นหน้าที่เราวัดขึ้นมา1เซนครึ่งถูกต้องไหมคะจากจุดนี้วัดขึ้นมา1เซนครึ่งชิ้นหลังเราก็วัดขึ้นมา1เซนครึ่งเช่นกันนี่ค่ะติ๊กเอาไว้ติ๊กเอาไว้แล้วตีเส้นฉากตรงมาหาเส้นกลางหลังนะคะเห็นไหมนี่ค่ะเส้นกลางหลังนะคะชิ้นหน้าจากเส้นคอเราวัดมา3เซนถูกต้องไหมคะชิ้นหลังเราก็วัดจากฐานคอตรงนี้ออกมา3เซนเช่นกันนะคะ3เซนเช่นกันติ๊กเอาไว้นะคะติ๊กเอาไว้ติ๊กเอาไว้ตีเส้นยาวออกไปนะคะตีเส้นยาวออกไปวัดจากเส้นที่เราตีฉากนะคะวัดจากเส้นที่เราตีฉากออกมา1เซนจากจุดนี้ออกมา1เซนนะคะ1เซนจากจุดนี้ออกมา1เซนเราโค้งคอนะคะเห็นไหมคะเราจะใช้แม่บรรทัดโค้งคอตรงนี้นะคะนี่ค่ะจากจุดนี้โค้งคอในส่วนของเส้นที่เราตีฉากนะคะในส่วนของเส้นที่เราตีฉากจากจุดนี้ลงไปวัดลงจากเส้นที่เราตีฉากลงไป1เซนนะคะ1เซนเราจะไม่ใช้เส้นตรงวัดลงไป1เซนค่ะแล้วเราโค้งคอนะคะนี่ค่ะจากจุดนี้โค้งไปนะคะเราจะไม่ใช้เส้นตรงถ้าใช้เส้นตรงเพราะจะไม่สวยจะแลดูทู่ๆเราโค้งนะคะโค้งแต่งเส้นให้สวยงามนี่ค่ะในส่วนของชิ้นหลังนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เราจะแบ่งครึ่งนะคะโค้งว่าเท่าไหร่นะคะโค้งว่าเท่าไหร่ตัวนี้9เซน9เซนแบ่งครึ่งก็คือ4เซนครึ่งนะคะจุดเอาไว้นะคะแล้วเราวัดจากจุดนี้มาจุดนี้ว่ากี่เซนนะคะตัวนี้4เซนนะคะ4เซนจากจุดนี้วัดมา4เซนแล้วตีเส้นฉากลงไปนะคะตีเส้นฉากลงไปตีเส้นฉากลงไปให้บาลานซ์กันนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้ว่ากี่เซนเราตีแบ่งให้เท่ากันก็คือแบ่งครึ่งนะคะตีลงไปเลยค่ะนะคะจากจุดนี้วัดมา4เซนเราก็วัดจากจุดนี้ลงไป4เซนเช่นกันนะคะ4เซนเช่นกันนี่ค่ะนะคะปลายเกล็ดจะยาวจากจุดนี้ลงไปประมาณ8ถึง10เซนนะคะวัดลงไปเลยค่ะ8เซนถึง10เซนประมาณนี้แล้วเราจะทำเกล็ดใหญ่อยู่ที่1เซนแบ่งครึ่งข้างและเท่ากันก็คือครึ่งเซนถูกต้องไหมคะ
นี่ค่ะถูกต้องไหมแล้วขีดเส้นปลายเกล็ดในส่วนของชิ้นหลังนะคะขีดหาเลยตรงนี้เราจะเย็บเกล็ดเพื่อที่จะกระชับคอเพื่อที่จะกระชับคอนะคะพอเราทำเกล็ดลักษณะนี้เสร็จปุ๊บนะคะเราพับเกล็ดเข้าไปตรงนี้เราจะเย็บเกล็ดนะตรงส่วนของขอบปีนนี่ค่ะเราก็แต่งคอให้สวยงามกลางหลังเขาเป็นซิปถูกต้องไหมคะนี่ค่ะแล้วก็เก็บเลยพื้นฐานแพทเทิร์นของเราเราก็เก็บมาเลยนี่ค่ะเป็นซิปพอเราวาดด้านหน้าและด้านหลังเสร็จแล้วเราจะมาเทียบเราจะมาชนนำชิ้นไหล่ของด้านหน้าและชิ้นหลังมาทาบกันว่าสวยหรือยังนะคะนี่ค่ะนำมาทาบเลยเราจะแต่งนะคะเราจะเช็คความสวยงามของคอว่าโอเคไหมนี่ค่ะเราจะต้องแต่งคอใหม่นี่ค่ะชิ้นหลังเขาแหว่งไปหน่อยนึงแล้วก็ขีดใหม่นะคะแล้วก็ขีดใหม่เราแต่งเส้นใหม่เลยนะคะเส้นนี้ไม่ได้เรากลบออกนำชิ้นหน้าและชิ้นหลังมาทาบกันนะคะแล้วเราก็แต่งใหม่นี่ค่ะให้สวยงามเราก็จะได้เสื้อขอบปีนแบบหน้าปกเลยนะคะนี่ค่ะตัดออกไปเลยนะคะเดี๋ยวจะทาบให้เพื่อนๆดูเลยค่ะสาบเราก็ไปตัดแนวนี้นะคะในส่วนของชิ้นหลังโค้งแบบนี้ในส่วนของสาบนะในส่วนของสาบชิ้นหน้าก็เช่นกันนี่ค่ะเวลาเราไปตัดนะคะเราก็กิ้งเกล็ดเข้าออกไปเราก็จะเย็บเกล็ดตายไปเลยนะคะเราจะเย็บเกล็ดตายไปเลยชิ้นหลังก็เช่นกันนะคะเย็บเกล็ดตายไปเลยการสร้างคอเสร็จแล้วนะคะคอปีนเหมือนหน้าปกเลยนะคะเหมือนหน้าปกเลยทำวิธีนี้เลยนะคะเพื่อนค่ะทำวิธีนี้เลยเราจะได้เสื้อคอปีนแบบหน้าปกเลยนะคะค่ะวิธีสร้างเสื้อคอปีนเดี๋ยวก็จะเช็คให้เพื่อนๆดูนะคะว่ารูปทรงลักษณะคอเขาเป็นแบบไหนจะได้ทำปีนกันนี่ค่ะปีนตัวนี้จะไม่ติดคอมากนะคะจะไม่ติดคอมากนี่ค่ะก็จะอบคอออกกว้างนิดหน่อยเพราะว่าเราขีดออกจากเส้นข้างคอคือ3เซนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนค่ะวิธีสร้างคอต่อมาเราจะมาทำแขนนะคะเราจะมาทำแขนเสื้อนะคะเราสร้างสำเร็จขึ้นมาแล้วนะคะ EP 57นะคะเราจะตัดต่อตรงย้วยระบายวัดจากเส้นต้นแขนขึ้นมาเลยนะคะประมาณ3เซนถึง4เซนการที่เราจะวัดขึ้นมากี่เซนมันขึ้นอยู่กับหุ่นของเราขึ้นอยู่กับรูปทรงของเราคือสำหรับคนที่ตัวใหญ่ๆนะคะต้นแขนใหญ่เราก็จะวัดขึ้นมาเยอะหน่อยวัดขึ้นมาจากเส้นต้นแขนประมาณ4เซนหรือ5เซนถ้าตัวเล็กเราก็วัดขึ้นมาจากเส้นต้นแขนก็ประมาณ3เซนขีดเส้นเลยค่ะขีดเส้นแค่นี้ค่ะเราจะตัดต่อด้านบนนะคะด้านหน้าเขียนเอาไว้ด้านหลังเราตัดออกไปเลยนะคะเพื่อนขาตรงนี้จะทำย้วยนะคะตัดออกไปเลยค่ะวัดขึ้นมาจากเส้นต้นแขน3เซนถ้าตัวเล็ก3เซนถ้าตัวใหญ่ก็4เซน5เซนนะคะไปต่อนะอันนี้ก็เก็บไว้นะเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆแยกการแยกย้วยด้านล่างของตัวแขนเสื้อตัวนี้นะคะเราจะแยกขีดเส้นเลยค่ะขีดเส้นประมาณนี้ค่ะจะแยกครึ่งเสี้ยวนะคะส่วน4ส่วนของวงกลมนะคะจะมีทั้งหมด4ส่วนเนาะจะใช้อยู่ที่1ส่วนก็คือครึ่งเสี้ยวตามหน้าปกเลยจะใช้อยู่ที่ครึ่งเซี่ยวก็จะใช้หนังสือพิมพ์นะคะลองจะเพื่อนๆจะได้เห็นเส้นต่างเวลาก็แยกตรงนี้จะไม่มีตัวเลขบอกนะคะว่าแยกกี่เซนเราจะแยกตามสัดส่วนของไซส์ของบุคคลท่านนั้นๆ นะคะแต่จะใช้มุมกระดาษเดี๋ยวก็จะอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะคะกระดาษเส้นตรงตรงนี้เขาจะเรียกว่าครึ่งวงกลมถ้าเราใช้ตรงนี้เราจะเรียกว่าครึ่งวงกลมนะคะจะได้ครึ่งวงกลมแต่ถ้าเราใช้มุมฉากตรงนี้เราจะได้ครึ่งเสี้ยวย้วยไม่เยอะเหมือนหน้าปกเลยก็จะใช้ครึ่งเสี้ยวนะคะใช้ครึ่งเสี้ยวคือมุมฉากตรงนี้
พับกระดาษเข้าไปนี่ค่ะพับให้เป็นมุมแบบนี้ตรงนี้ก็คือเส้นกลางนะคะขออนุญาตวางทะแยงนะคะก็ขออนุญาตวางทะแยงมุมฉากนะคะจะใช้มุมฉากในการแยกย้วยครึ่งเสี้ยวนะคะตัดเลยค่ะจะไม่ตัดขาดออกจากกันนะคะตรงนี้เส้นกลางแขนนะถูกต้องไหมเส้นที่เราจะแยกนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้เป็นจุดรักแร้นะคะนี่ค่ะเส้นกลางให้ตรงนะคะตรงนี้คือเส้นนำเราจะใช้มุมของกระดาษมุมฉากเราจะแยกครึ่งเสี้ยวนี่ค่ะดึงออกไปเลยค่ะเราดึงออกไปเลยนะคะให้มุมกระดาษของแขนเสื้อให้อยู่ตรงมุมฉากตรงนี้นะคะดึงขึ้นไปเลยนี่ค่ะดึงขึ้นไปเลยค่ะดึงขึ้นไปเลยนี่ค่ะวางให้ได้จังหวะใช้เข็มหมุดปักไว้ก่อนนะคะเพื่อนค่ะปักไว้ก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะใช้ประมาณนี้ดึงเขานะคะดึงเขาตรงนี้จะบอกไม่ได้ว่าแยกกี่เซนกี่เซนมันขึ้นอยู่กับขนาดความตัวใหญ่ของเรานะคะความตัวใหญ่ของเราเราจะใช้มุมกระดาษแยกแค่นั้นเองนะคะนี่ค่ะแล้วก็เกลี่ยเขาให้สม่ำเสมอนะคะตรงส่วนนี้นี่ค่ะแล้วก็เกลี่ยเขาให้สม่ำเสมอนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นเส้นตรงนะคะแล้วก็ติดคร่าวๆไว้เลยนะคะนี่ค่ะแค่นี้เองเราก็จะได้แขนเสื้อย้วยครึ่งเสี้ยวแบบบานไม่เยอะนะคะแบบในหน้าปกเลยนะคะแต่ถ้าอีกเป็น EP นึงที่ก้อยพาทำจะเป็นแบบรูดนะคะตัวนี้จะเป็นแบบย้วยด้านบนไม่ต้องรูดแต่จะบานปลายช่วงล่างแต่เวลาเราไปตัดวางลูกไม้เราก็จะมีปัญหาเรื่องการวางเชิงเราจะไม่ได้เราจะตัดเป็นเส้นตามรูปแล้วเราเซาะเชิงดอกไม้มาแปะทีหลังนะคะมันก็จึงจะเป็นเทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะนี่ค่ะเราก็ติดเลยเราก็จะได้รูปทรงของแขนของเรานะคะที่เราออกมาตามทรงนี้เลยนะนี่ค่ะติดเสร็จแล้วนี่ค่ะตามรูปทรงของแขนเสื้อเราเลยขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะนี่ค่ะตรงแขนของเราที่เราตัดออกไปตรงข้างแขนตรงนี้เก็บขึ้นมา1เซนนะคะข้างแขนท้องแขนเก็บขึ้นมา1เซนค่ะเก็บขึ้นมา1เซนนะคะแล้วเราก็โค้งแขนใหม่นะแขนย้วยของเรานี่ค่ะแต่งเส้นให้สวยงามค่ะนี่ค่ะจดไว้เลยนะคะว่าชิ้นหน้าชิ้นหลังเราจะได้ไม่ต้องเข้าแขนผิดนะคะแต่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาร์กเอาไว้ให้ติดเป็นนิสัยของเรานะคะเราก็ตัดออกไปนะคะแต่งแขนเสร็จเราตัดออกไปเลยค่ะอันนี้เรียกว่าย้วยครึ่งเสี้ยวนะคะย้วยครึ่งเสี้ยวใช้มุมฉากของกระดาษนะคะเวลาเราไปวางผ้านะคะตรงมุมตรงนี้ตรงฉากตรงนี้เราก็ไปใช้แบบมุมผ้าเหมือนกับเราวางกระดาษเมื่อกี้นะคะใช้วางมุมผ้าเหมือนกับที่ก้อยวางกระดาษให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้นะคะวางเราจะได้ผ้าเฉลียงตรงนี้นะคะตรงส่วนของระบายของแขนเสื้อตัวนี้นะนี่ค่ะเราก็จะได้แขนย้วยเบาๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแขนรักแร้ถูกต้องไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นสัตว์เป็นส่วนของเขานี่ค่ะตกย้วยเสร็จแล้วนะคะวิธีแยกแขนเสื้อต่อย้วยครึ่งเสี้ยวย้วยเล็กๆไม่บานมากนะคะตัวนี้ก็เป็นวิธีการทำขอบปีนนะคะทำตามได้เลยนะคะเพื่อนค่ะเสร็จแล้วค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะทำกันได้นะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ